ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนโดยการถ่ายทำในวันนี้มีการนำเครื่องดนตรีของประเทศญี่ปุ่นคือโกโตะมาเข้าฉากด้วยทำให้นักแสดงในเรื่องดูจะสนอกสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่พระนางป้าเนาะคนที่สองคนเนี่ยที่เราไหนไม่รู้ให้ความสนใจกันมากถึงขนาดแย่งกันเล่นเลยทีเดียวแอ่อย่ายากคะณเดชคะเดี๋ยวเจ๊บอกให้ผู้จัดซื้อให้คนละเครื่องเลยค่ะให้จะได้ไม่ต้องแย่งกันอย่าตี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 กันนะอย่าตี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 กันนะคุณผู้ชมคะศึกแย่งชิงโคโตะครั้งนี้ฝ่ายที่ปราชัยก็คือพี่ชายผู้แสนดีที่ต้องเสียสละให้กับน้องฟังให้ยังไม่รู้เรื่องเพลงอะไรสำหรับบ้านเกลือฮะจีหอยฮะสาวนาบ้านเกลือครับสาวนาบ้านเกลือครับเอ๊ะณเดชคะไอเพลงสาวนาบ้านเกลืออะไรเนี่ยจริงๆมันคือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหรือเปล่าคะณเดชจีหอยสาวนาบ้านเกลือครับและแต่ละเพลงที่เอ่ยมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเข้ากับเครื่องดนตรีเลยนะคะนะอ๋อที่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือคุณผู้ชมคะเมื่อเวลาของน้องสาวในการเล่นโคโตะหมดสิ้นลงก็ถึงคราวของพี่ชายที่จะได้เล่นบ้างมาแล้วกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญยาย่าจึงสามารถสอนการเล่นโคโตะที่ถูกต้องให้ณเดชได้แต่ที่ถูกคือจริงๆมันต้องนั่งลงศาลแบบนี้แล้วตอนที่เราถือนะคะมือมันตรงแบบนี้แล้วมือฝั่งนี้ค่ะซ้ายเราวางไว้เพื่อที่แบบว่ามันน่าประทับใจในความสามารถของยาย่าซะจริงๆว้าวเพื่อรักทั้งโซเรียวเป็นวินิจฉัยแล้วอาจจะเชื่อการไม่มีมากมั่นใจมากเลยนะคะว่าถูใส่ถูกแล้วอยากให้ถูกยอมสวยมากให้อาจารย์ดูถูกแล้วจะใช้น่ารักสเก็ตพระไก่แค่ใส่อุปกรณ์ยังใส่ผิดและไอ้ที่สอนไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยแน่ใจหรือเปล่าคะย่า